ุกแล้วน่ากินจังเลยกล้วยแบบนี้นะคะก็จะมีความหวานตามธรรมชาติที่อร่อยค่ะกล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ที่หาง่ายอยู่ในชุมชนและราคาถูกค่ะเป็นของดีที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งเราสามารถหามากินได้ง่ายๆค่ะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานอร่อยตามธรรมชาติค่ะกล้วยน้ำว้ามีสรรพคุณที่ไม่ธรรมดาซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาสามารถกินได้ทุกวันค่ะกล้วยที่แก่จัดๆนะคะเขาก็จะมีลักษณะของกลมๆอ้วนๆแล้วก็เหลี่ยมน้อยกล้วยน้ำว้านั้นมีแคลเซียมสูงจึงช่วยบำรุงกระดูกและฟันในวัยผู้ใหญ่อย่างเรานอกจากนี้ยังมีสารเซโรโทนินที่ไปกระตุ้นการสร้างเยื่อเมือกในกระเพาะอาหารจึงช่วยในการรักษาและป้องกันโรคกระเพาะได้เป็นอย่างดีค่ะเราปอกมะพร้าวแก่ค่ะหรือที่เรียกว่ามะพร้าวจินทึกเอาไว้โรยหน้าขนมกล้วยค่ะเราผ่าเอาน้ำมะพร้าวนะคะแล้วเราก็จะใช้เนื้อของมะพร้าวไว้ทำขนมค่ะโบราณเขาบอกว่าอย่าให้มีดถูกน้ำมะพร้าวมันจะทำให้น้ำมะพร้าวเปรี้ยวแมนบอกว้าวเราขูดมะพร้าวไว้เตรียมเอาโรยหน้าขนมกล้วยนะคะเขาเรียกว่ามะพร้าวทึนพึกเป็นภาษากลางกล้วยที่สุกจนงอมนะคะเราจะใช้ทำขนมกล้วยวันนี้กล้วยน้ำว้าสุกเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงจึงช่วยให้อุจจาระนิ่มและช่วยป้องกันอาการท้องผูกได้ดีเลยค่ะเราหั่นกล้วยค่ะเพื่อจะได้แบบว่าไปเวลาเราคั้นจะได้ง่ายขึ้นค่ะข้าวเจ้าค่ะ1ส่วนตามด้วยแป้งมันครึ่งค่ะครึ่งถ้วยตวงเกลือไอโอดีนค่ะครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลค่ะ2ช้อนโต๊ะน้ำกะทิลงไปค่ะอย่ามากพอมันเหนียวๆแล้วค่อยนวดไปค่ะนวดจนเนื้อแป้งเหนียวเป็นเนื้อเดียวกันคั้นไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งแป้งกะทิน้ำตาลเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเอากล้วยที่เราหั่นเอาไว้มาคั้นรวมกันค่ะคั้นจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะคั้นสองแล้วคั้นไปเรื่อยๆค่ะ จนเนื้อกล้วยเข้ารวมกันดีกับเนื้อแป้งค่ะค่อยๆเทน้ำกะทิลงไปเอาลองดูเขาก็ตักอย่างนี้แหละพ่อตักโรยมะพร้าวค่ะที่ด้านบนโรยมะพร้าวแต่งหน้าค่ะแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งค่ะได้2ชั้นพอดีกล้วย1หวีปิดฝาเลยนึ่งด้วยไฟกลางๆนะคะ20นาทีค่ะสุกแล้วน่ากินจังเลยเดี๋ยวปล่อยไว้ให้เย็นค่อยมาแกะออกหวานกล้วยครับแล้วก็มันนี่คือมันมาจากมะพร้าวครับอร่อยครับครับขนมกล้วยครับหวานกล้วยแล้วก็มะพร้าวโรยหน้าเสริมมัน
เหยียบอย่าลืมกดติดตามให้ช่องนี้ด้วยนะคะ